สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมช่องนาราอาร์ตทาง YouTube และผู้ที่สนใจในงานศิลปะการวาดภาพวันนี้ก็ห่างหายกันไปนานนะครับสำหรับคลิปการวาดภาพคนเหมือนหรือว่าภาพพอร์เทรตก็คือผมมีภารกิจในการทำปรับปรุงแกลเลอรี่ใหม่ก็ตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จดีแต่ก็พอจะปลีกเวลามาทำคลิปได้บ้างนะครับก็วันนี้ก็มาเจอกันกับคลิปการวาดภาพของสุภาพสตรีที่ดูมีความสวยสดงดงามดูหวานดูเป็นผู้หญิงที่ดูเรียบร้อยหน้าตาเรียบร้อยแล้วก็ดูไทยๆนะครับก็คือภาพนี้เป็นภาพที่เอามาประติดประต่อก็คือเอาหน้าของผู้หญิงคนนี้ครับมาใส่กับชุดเป็นชุดไทยชุดนี้ครับก็หารูปภาพมาที่เป็นภาพชุดไทยของผู้หญิงเนี่ยแล้วก็มาประกอบกับใบหน้าของผู้หญิงคนนี้ครับเพราะว่าเขาชอบความเป็นไทยๆเวลาไปติดที่บ้านเขาบ้านเขามันออกสีแนวโทนที่เป็นแบบโทนแบบคลาสสิกและเคร่งขรึมนะครับก็เอารูปภาพที่ว่าผู้หญิงแต่งชุดไทยๆนะครับหน้าเขามาใส่นี่ก็เวลาไปติดที่บ้านมันก็จะได้เข้ากับบ้านของเขาครับก็อันดับแรกก็คือผมก็ลงดินสอแล้วก็มาร่างด้วยสีน้ำตาลเนี่ยครับหลังจากนั้นก็มาลงสีนะครับสีที่ใช้นี่ก็มีอยู่หลายสีอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าภาพผู้หญิงเนี่ยก็ถ้าเป็นสีน้อยมันก็จะความหวานของรูปความฉ่ำของรูปมันก็จะน้อยครับที่ใช้สีเยอะขึ้นก็ต้องการให้รูปภาพมีความหลากหลายในเรื่องของสีสันนะครับแล้วก็จะได้ดูแล้วฉ่ำแล้วก็มีความหวานในรูปนะครับก็ถ้าใช้สีโทนที่มันเป็นโทนสีเนื้ออย่างเดียวแล้วก็มีสีที่มันเป็นโทนสีที่เป็นสีฟ้าสีน้ำเงินอย่างเดียวมันก็จะทำให้รูปภาพมันสีมันน้อยนะครับถ้าใช้สีเยอะขึ้นมามันก็จะทำให้มันดูหวานขึ้นนะครับการใช้สีเนี่ยก็ขั้นตอนนี้ก็ลงสีที่มีความเข้มนะครับผมจะลงตรงช่วงบริเวณผมที่เชื่อมกับใบหน้าเลยครับก็จะใส่ผมไปให้รู้ว่าเป็นผมมีสีดำนะครับมันจะคุมน้ำหนักได้ดีขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆไล่สีนะครับก็จะวางสเต็ปที่เป็นความเข้มข้างแก้มนะครับก็ใช้สีน้ำตาลที่เป็นเบอร์เซียน่าก็ผสมกับสีพวกสีส้มสีแดงนะครับก็วางน้ำหนักให้มีความเข้มแล้วก็ค่อยๆคัดแสงขึ้นมานะครับคัดแสงขึ้นมาตามสเต็ปสังเกตว่าตรงแก้มก็จะมีสีเขียวนะครับเขียวสดเลยผมจงใจที่จะลงสีเขียวให้มันเป็นมีความสดลงไปก็จะเป็นสีเขียวของวิริเดียนนะครับตรงแก้มนะครับแล้วที่ทิ้งไว้อย่างนั้นก็เพราะว่าเวลาทับสีขึ้นมาก็สีเขียวที่อยู่ใต้แก้มนั้นก็จะสะท้อนขึ้นมานะครับแต่ว่าต้องทับให้ดีนะครับไม่ให้เห็นเป็นสีที่เป็นสีปื้ดๆอย่างนั้นนะครับก็จะทับลงไปแต่ว่าที่ลงให้มีความสดนั้นเวลาทับสีแล้วมันก็ยังจะสีเขียวที่อยู่ใต้พื้นนั้นก็ยังจะเลื่อขึ้นมานะครับตรงแก้มมันก็จะทำให้ภาพดูฉ่ำขึ้นนะครับก็การใช้ผมทดลองดูนะครับทดลองดูว่าทำอย่างนี้แล้วรูปภาพมันจะฉ่ำไหมนะครับก็คือการเขียนภาพนี่เราสามารถที่จะคิดตลอดได้นะครับคิดว่าวางแผนว่าเราต้องทำยังไงนะครับทำยังไงให้รูปภาพมันดูฉ่ำหวานขึ้นมานะครับก็ตอนนี้สีมันยังดูแบบดิบๆอยู่นะครับสีเหมือนว่าลงมันดิบสีดิบหมายถึงว่าสีที่ไม่ได้ไปเบรกนะครับ
คล้ายๆกับว่าสีม่วงก็คือเห็นเป็นสีม่วงเลยสีส้มก็เห็นเป็นสีส้มนะครับก็คือถ้าลงแบบผสมพวกสีเทาสีอะไรเข้าไปเยอะตอนนี้มันก็จะทำให้ภาพมันหมองนะครับก็จะใช้สีสดก่อนค่อยๆใช้สีสดแล้วก็ค่อยๆผสมสีเบลกๆเข้าไปนะครับมันก็รูปภาพมันก็จะได้มีความที่มีความสดอยู่แต่ถ้าเราไปลงสีที่เบลกไปเลยเดี๋ยวภาพมันจะหมองนะครับเพราะว่าผมจงใจภาพผู้หญิงนี้ให้ดูแล้วให้ดูมีความสดมีความหวานอยู่ในตัวครับก็ค่อยๆเอาสีไปเบลกนะครับมันก็จะได้สีที่นะครับมันไม่สดจนเกินไปแล้วก็ไม่ตุ่นจนเกินไปมันก็จะได้สีที่พอดีเป็นการวางแผนของผมนะครับว่าภาพนี้ผมจะทำยังไงนะครับก็พอลงใบหน้าผมก็ลงผมนะครับผมที่มีความสีดำเส้นผมที่ใช้ก็คือผมจะใช้สีน้ำตาลผสมดำแล้วก็จะมีไฮไลท์เป็นสีเขียววิลิเดียนเข้าไปสะกิดแสงนะครับตอนนี้ก็เส้นผมนี่ผมทำให้มันเป็นไฮไลท์ขึ้นมาก่อนให้เห็นเป็นว่าสีเขียวสีอะไรตัดกันแต่พอตอนซอฟภาพสีเขียวพวกนี้ก็อาจจะจางลงไปนะครับแล้วก็พวกสีดำสีอะไรก็อาจจะเอามาเพิ่มเติมนะครับก็ลงให้มีความหลากหลายของสีไปก่อนนะครับสังเกตว่าสีเขียวก็จะทับขึ้นมาเป็นชั้นเลยครับเนี่ยครับขั้นตอนนี้ก็จะมาเกลี่ยภาพแล้วก็ทั้งเกลี่ยทั้งเพิ่มเติมไปด้วยครับก็คือขั้นตอนนี้ก็คือการรองพื้นใบหน้าอยู่นะครับเนี่ยครับก็ค่อยๆคัดแสงขึ้นมานะครับเทคนิคของการลงสีน้ำมันนี่ก็คือลงจากเข้มแล้วก็ค่อยๆคัดแสงขึ้นมานะครับหัวใจหลักของการเขียนภาพให้มีมิตินะครับก็คือส่วนไหนที่เป็นเงาเราก็อย่าเอาสีพวกแสงไปใส่นะครับหลังจากที่ลงใบหน้าเสร็จก็จะมาลงที่มือของผู้หญิงคนนี้เลยครับเพราะว่ามันเป็นสีเนื้อเหมือนกันก็จะลงอะไรที่มันเป็นสีเนื้อให้หมดก่อนอย่างเช่นใบหน้าแล้วก็มือนี่แหละครับก็คือลงให้มันทีเดียวไปเลยส่วนที่เป็นเนื้อของคนเนี่ยครับแล้วค่อยมาลงพวกเสื้อผ้าทีหลังนะครับมันจะได้ไม่วนนะครับก็คือเขียนอะไรส่วนที่มันเป็นผิวเนื้อหรือว่าใบหน้าของคนให้หมดก่อนพวกมือพวกหน้าเนี่ยครับแล้วค่อยไปลงพวกเสื้อทีหลังนะครับขั้นตอนนี้ก็คือการวางสีนะครับสังเกตว่ามือนี่ก็จะกำล่มอยู่นะครับกำล่มสองข้างกุมคันล่มอยู่นะครับเนี่ยครับขั้นตอนนี้ก็วางสีไปก่อนพวกนิ้วมืออนาโตมีของมือก็ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยเหมือนนะครับก็แค่ลงสีให้มันเต็มไปก่อนแล้วค่อยมาคัดทีหลังนะครับเส้นของมือของอะไรก็ยังไม่เรียวไม่เล็กนะครับเดี๋ยวค่อยมาเก็บอีกทีนึงขั้นตอนนี้ก็คือลงให้มันเต็มไปก่อนนะครับนะครับการเขียนภาพถ้าจะเขียนให้มีมิติก็คือแสงเงานะครับแสงเงาส่วนที่เป็นเงาเราก็อย่าเอาสีพวกแสงไปใส่นะครับขั้นตอนนี้ก็มาลงแบ็คกราวด์ก่อนนะครับมันจะได้ควบคุมบรรยากาศของภาพได้ดีแล้วก็สามารถที่จะทำให้ภาพมีมิติขึ้นมานะครับก็ลงฉากหลังหรือว่าแบ็คกราวด์ไปก่อนนะครับก็ฉากหลังก็จะเป็นคล้ายๆกับเป็นบ้านนะครับบ้านแล้วก็มีหน้าต่างมีประตูมีกระจกนะครับแต่ก็จะลงให้เห็นคร่าวๆลางๆพอให้รู้ว่าเป็นบ้านแต่ว่าไม่ได้ไปเก็บเนี๊ยบนะครับผมจงใจที่จะเขียนออกมาให้มันเป็นจะได้ถ้าลำพังเราไปเขียนเป็นแบ็คกราวด์ธรรมดาผมว่าเรื่องราวของภาพเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะครับถ้าเราไปใส่เป็นแบ็คกราวด์แบบเป็นสีธรรมดานะครับเป็นสีบรรยากาศธรรมดาไม่มีเรื่องราวของบ้านที่อยู่ข้างหลังนะครับมันก็ภาพนี้มันก็จะทำให้องค์ประกอบมันขาดหายไปนะครับฉะนั้นผมก็เลยลงที่เป็นบ้านเป็นฉากหลังนะครับเนี่ยครับ
ภาพนี้ผมจงใจจะให้ภาพดูสว่างไม่มืดแล้วก็การใช้สีก็จะใช้ให้ดูมีความหวานนะครับหวานแต่ว่าไม่ได้หวานจ๋านะครับแต่ว่าหวานในสไตล์ของผมนี่แหละทำยังไงก็คงไม่เหมือนงานของอาจารย์จักรพันธ์หรอกครับเพราะว่าการใช้สีของผมนี่ก็คนละอย่างนะครับคนละอย่างกับอาจารย์จักรพันธ์ผมเห็นหลายคนไปเรียนแบบสีของอาจารย์จักรพันธ์มากมายเลยครับแต่ว่าผมไม่มีความสามารถที่จะไปเรียนแบบได้แต่ว่าผมชอบสีในแนวของอาจารย์จักรพันธ์แต่ว่าตัวผมเองนี่ไม่สามารถที่จะเขียนออกมาให้เหมือนได้ให้เหมือนท่านได้นะครับก็เขียนเอาแบบฉบับของผมนี่แหละหวานในแบบฉบับของผมนี่แหละครับขั้นตอนนี้ก็จะลงให้พื้นหลังให้เต็มไปก่อนนะครับลงให้เต็มไปก่อนก็จะใช้โทนสีที่เป็นฟ้าๆนะครับฟ้าๆม่วงๆน้ำเงินแล้วก็จะไปมีสีชมพูนะครับไปตัดอีกทีนึงจะทำให้ภาพมีความหวานขึ้นมาได้นะครับสีที่จะมีความหวานนี่ก็คือมีสีเขียวกับสีชมพูอยู่ด้วยกันนะครับมันก็จะทำให้รูปภาพมีความหวานขึ้นมาอย่างเช่นแก้มที่มีสีชมพูนะครับส่วนฉากหลังก็จะมีความเป็นสีน้ำเงินสีเขียวนะครับภาพก็จะหวานขึ้นมาได้นะครับขั้นตอนนี้ก็ลงแบ็กกราวด์หรือว่าฉากหลังให้เต็มไปก่อนนะครับก็ผู้หญิงคนนี้ก็จะถือร่มนะครับร่มนี้ก็จะมีลายของร่มนะครับมีลายของร่มเป็นผู้หญิงที่แต่งชุดไทยๆนะครับไทยๆเสื้อนี่ก็จะมีความบานๆนะคือเสื้อมันจะมีความพองออกมาครับมันเหมือนว่าใบหน้าจะเล็กแต่ไม่ใช่ครับเพราะว่าเสื้อผู้หญิงคนนี้มันดูแบบพองๆนะครับส่วนใบหน้าจะเล็กจะใหญ่นะครับก็ไปปรับอีกทีนึงแต่ตอนนี้ผมดูว่าหน้าของผู้หญิงเหมือนจะดูเล็กๆนะครับดูเล็กๆอาจจะเช็คไม่ดีพอนะครับเดี๋ยวค่อยไปปรับอีกทีนึงนะครับปรับเสื้อยกอะไรให้มันเล็กลงหรือว่าปรับหน้าให้มันใหญ่ขึ้นการเขียนภาพนี่ก็คือการเช็คไปในตัวนะครับตอนนี้ผมเขียนผมก็มองออกว่าหน้าผู้หญิงคนนี้ดูเล็กนะครับดูเล็กเดี๋ยวค่อยไปปรับอีกทีนึงคือลงให้เต็มไปก่อนอย่าเพิ่งไปสนใจนะครับการเขียนภาพเนี่ยเราจะให้เขียนแล้วเหมือนทันตาเห็นไม่ได้นะครับอะไรที่ยังไม่เหมือนเราปล่อยไปก่อนคืออย่าเพิ่งไปปรับเดี๋ยวมันก็จะวนนะครับคือเขียนแล้วก็ไปปรับนู่นปรับนี่ปรับหน้าอะไรอย่างเงี้ยให้เหมือนให้อะไรตอนนี้มันยังไม่เหมือนนะครับมันจะไม่เหมือนเลยทีเดียวนะครับเราเห็นว่ามันไม่เหมือนเราจะเพิ่งไปยุ่งเราลงแบ็คกราวด์อะไรรอบข้างให้มันเต็มไปก่อนนะครับขั้นตอนที่เราจะทำให้เหมือนคือขั้นตอนที่เรามาเก็บรายละเอียดนะครับขั้นตอนนี้ก็คือวางไปก่อนวางสีให้เต็มไปก่อนนะครับนะครับก็ค่อยๆเชื่อมสีไปนะครับช่วงที่ร่มนะครับร่มที่จะเชื่อมกับฉากหลังนี่เราต้องเขียนให้ดีเพราะฉะนั้นการเขียนภาพนี่ก็ต้องคิดคำนวณเป็นในตัวด้วยว่าเวลาลงนี่มันจะดูแล้วแข็งไหมนะครับการเขียนภาพนี้ก็คือหัวใจหลักถ้าเราเขียนแข็งเนี่ยภาพนี้ก็จะดูไม่สบายตาครับก็คือการที่จะทำให้รูปภาพไม่แข็งก็คือการเชื่อมต่อเนี่ยครับเชื่อมต่อระหว่างแบ็คกราวด์กับใบหน้านะครับหรือว่าผมช่วงที่ผมเชื่อมต่อกับแบ็คกราวด์นะครับที่เป็นร่มเราต้องเชื่อมให้ดีนะครับขั้นตอนนี้ก็คือลงให้เต็มไปก่อนนะครับครับสีที่ใช้นี่ก็เสื้อตัวนี้ของผู้หญิงตัวนี้ก็จะออกสีครีมนะครับครีมอมสีเหลืองนิดๆนะครับก็ผู้หญิงคนนี้ก็จะเป็นทัดดอกไม้ดอกกุหลาบนะครับเป็นดอกสีเหลืองอยู่ตรงหู3ดอกนะครับนะครับก็หลังจากที่ลงแบ็คกราวด์ลงร่มเสร็จก็มาลงเสื้อนะครับไล่มาสีที่ใช้รองพื้นเสื้อเนี่ยก็สีที่มันเป็นเสื้อตัวนี้ก็คือสีออกครีมๆนะครับผมจะรองด้วยสีน้ำสีม่วงไวโอเลตบลูไปก่อนนะครับแล้วก็มีสีน้ำเงินอุลตรามารีนนะครับแล้วก็ผสมขาวนะครับลงไปก่อน
ก็คือตอนนี้สีเสื้อก็ยังดูเข้มๆนะครับดูเข้มอยู่ยังไม่มีรายละเอียดอะไรนะครับก็ลงให้เป็นน้ำหนักไปก่อนเวลาไปคัดแสงคัดลายเสื้อขึ้นมาใช้สีขาวผสมสีเหลืองคัดขึ้นมามันก็จะได้ความเป็นเสื้อที่มีความมีลายที่มีความโปร่งแล้วก็มีความบางนะครับตอนนี้ก็ลงสีวางสีไปก่อนนะครับส่วนกระโปรงก็จะเป็นสีเป็นคล้ายๆกับกระโปรงผ้าไหมนะครับกระโปรงผ้าไหมแล้วก็จะมีความเงาตอนนี้ก็ยังไม่เงานะครับก็แค่การรองพื้นไปก่อนแล้วก็ค่อยมาสกิดอีกทีนึงนะครับก็ขั้นตอนนี้ก็ลงให้เต็มไปก่อนนะครับลงรูปภาพให้เต็มไปก่อนอย่าเพิ่งไปกังวลกับส่วนอื่นนะครับลงให้เต็มไปก่อนอย่าเพิ่งไปคิดถึงเรื่องรายละเอียดตอนนี้คิดว่าลงให้เต็มไปก่อนแล้วก็ส่วนไหนที่เป็นเงานะครับเป็นเงาเป็นแสงก็แยกไว้ก่อนครับส่วนที่อยู่เป็นแสงก็ใช้สีที่มีความเป็นสีเหลืองผสมขาวส่วนที่อยู่ในเงาก็จะมีโทนพวกสีม่วงสีเทาครับเนี่ยครับสังเกตว่าแบ็คกราวด์ฉากหลังเนี่ยมันก็แห้งไปแล้วอันนี้น่าจะเป็นวันหลังที่ผมมาลงนะครับสีแบ็คกราวด์ข้างหลังที่เป็นบ้านมันแห้งไปแล้วมันมีความแข็งทีนี้ผมจะใช้สีฉาบลงไปครับฉาบลงไปอีกทีนึงนะครับก็คือฉาบหมายถึงว่าเอาสีเนี่ยไปทับผสมพวกสีเทาสีฟ้านะครับสีฟ้าสีที่เป็นสีน้ำตาลนะครับน้ำตาลเบิร์นซีน่าผสมเข้าไปแล้วก็จะมีพวกสีน้ำเงินผสมขาวเข้าไปครับแล้วก็จะไปฉาบแบ็คกราวด์ข้างหลังนะครับให้มีความนุ่มขึ้นมาเทคนิคของการเขียนสีน้ำมันเนี่ยก็คือถ้าภาพมันแข็งนะครับถ้าภาพมันแข็งเราก็ปล่อยให้พื้นแห้งไปก่อนวันหลังเรามาผสมสีบางๆนะครับผสมสีบางๆใช้น้ำมันลินซีดชุ่มๆหน่อยแล้วก็สามารถที่จะไปทับฉาบได้ส่วนเส้นที่เป็นประตูอะไรอยู่นั่นน่ะหน้าต่างครับเราทับไปก็ยังเห็นเป็นเส้นอยู่เส้นมันก็ไม่หายแต่ว่ามันจะได้ความนุ่มความซอฟขึ้นมาครับแต่ถ้าเราไม่ฉาบเลยมันก็จะดูแข็งนะครับการเขียนภาพสีน้ำมันก็คือสามารถที่จะไปฉาบไปทับได้ทับโดยที่ว่าพื้นหลังยังไม่หายครับก็คือเทคนิคการใช้สีบางๆผสมน้ำมันลินซีดชุ่มๆแล้วก็ไปฉาบสีก็จะได้มันก็จะได้ซอฟขึ้นมาครับพวกผนังต่างๆพวกข้อต่อของประตูข้อต่อของที่เป็นประตูที่เป็นบ้านเนี่ยครับเนี่ยครับพอฉาบเสียดสีมันก็จะการซอฟภาพมันก็จะนุ่มขึ้นมาเพราะว่าการเขียนภาพนี่เขียนแบบมูฟเมนต์ก็คือเน้นที่ตัวบุคคลส่วนฉากหลังก็สามารถที่จะปัดเบลอให้เบลอแล้วก็จะทำให้รูปภาพที่เป็นพระเอกก็คือตัวของคนนี่แหละครับที่อยู่ข้างหน้านะครับมันก็จะได้ชัดเจนขึ้นมานะครับเนี่ยครับก็ปัดซอฟเข้าไปนะครับหัวใจหลักของการเขียนภาพเหมือนพอร์เทรตเนี่ยหัวใจหลักก็คือเขียนยังไงให้เหมือนนะครับให้เหมือนแล้วก็ให้ดูมีความฉ่ำหวานก็คือการเชื่อมต่อสีครับการเชื่อมเนี่ยครับอย่างเช่นร่มกับแบ็คกราวด์เนี่ยครับเราพยายามใช้สีที่มันซอฟเข้าหากันนะครับไม่เป็นการไปตัดเป็นเส้นถ้าสมมติว่าเชื่อมไม่ดีเนี่ยก็ภาพคนเหมือนก็อาจจะเป็นภาพการ์ตูนได้นะครับหัวใจหลักของภาพเหมือนก็คือเขียนยังไงไม่ให้ดูแข็งนะครับไม่มีเส้นนะครับการตัดเส้นหมายถึงว่าการเขียนภาพการ์ตูนการเขียนภาพเหมือนหรือว่าภาพพอร์เทรตเนี่ยการที่จะเก็บรายละเอียดก็คือการค่อยๆแตะลงไปไม่ใช่การตัดเส้นนะครับแต่ว่ามันก็จะมีความคมเป็นบางส่วนการปล่อยเบลอเป็นบางส่วนนะครับส่วนไหนที่ควรจะเบลอก็คือปัดให้เบลอส่วนไหนที่มีความคมก็ทำให้คมมันจะได้เป็นภาพเหมือนพอร์เทรตที่สมบูรณ์แบบแล้วสมมุติว่าไปตัดเส้นกันคมกันทั้งหมดก็เป็นการ์ตูนนะครับก็ขั้นตอนนี้ก็มาเก็บรายละเอียด
ของล่มนะครับล่มนี้ผมสังเกตว่าช่วงที่ยังไม่ลงพวกลายของล่มเนี่ยมันเขาเป็นแค่สีพื้นๆนะครับพอลงลายขึ้นมาเสร็จสังเกตว่าล่มมันก็จะมีความบางความโปร่งเป็นผ้าที่ถักทอขึ้นมานะครับก็ค่อยๆไล่เก็บรายละเอียดของล่มนะครับก็เป็นผ้าที่ถักทอขึ้นมาล่มนี้ก็จะเป็นด้ามเป็นไม้นะครับส่วนก้านอะไรก็เขาใช้ไม้เป็นล่มที่ดูแล้วย้อนยุคนะครับเสื้อก็เป็นย้อนยุคนะครับดูย้อนยุคไปประมาณสัก200-300 ปีนะครับชุดเนี้ยก็ใส่แล้วก็ดูดีดูเป็นมีความคลาสสิกนะครับมีความคลาสสิกบวกกับใบหน้าที่มีความหวานภาพนี้ก็จะได้ความรู้สึกว่าเวลาไปติดในบ้านเนี่ยก็รู้สึกว่ามีความเป็นไทยๆแล้วก็ดูแล้วสบายใจมีความดูแล้วให้นึกถึงอดีตนะครับที่เคยผ่านมานะครับเนี่ยครับขั้นตอนนี้ก็เก็บรายละเอียดของเสื้อที่มีความมีความโปร่งใสมีลายขึ้นมาภาพเหมือนภาพนี้มันไม่ได้เหมือนแบบเป๊ะๆ เลยทีเดียวนะครับใบหน้าของผู้หญิงคนนี้ครับสังเกตว่าการเอียงของใบหน้าต้นฉบับก็จะเอียงมาเยอะกว่าแต่ผมเขียนภาพนี้ที่เป็นภาพวาดนะครับผมก็จะเอียงไปทางนู้นมากกว่านะครับสมมติว่าเอียงมาเหมือนภาพต้นฉบับเลยนะครับคอก็จะแปลกเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราไปสวมใส่กับเสื้อที่เป็นเสื้อไทยๆนะครับถ้าเราหันมาขนาดนี้ก็จะแปลกจะดูแปลกผมเลยให้หันกลับไปนิดนึงนะครับมันก็จะได้เข้ากับชุดได้ครับเนี่ยครับขั้นตอนนี้ก็ผมผสมสีขาวนะครับสีขาวไทเทเนียมไว้เนี่ยครับผสมกับสีที่มีความเป็นสีเขียวสีเขียวของวิลิเดียนนะครับสีเขียววิลิเดียนที่มีความฉ่ำก็จะได้สีขาวผสมสีเขียวออกมาดูฉ่ำๆนะครับแล้วก็จะไปสะกิดที่แสงที่ดวงตานะครับนะครับแสงรีเฟลกที่ดวงตานะครับคือแสงสะท้อนกลับนี่แหละครับก็จะทำให้ดวงตามีความใสขึ้นมานะครับก็แตะขึ้นมาแตะค่อยๆสะกิดขึ้นมานะครับการสะกิดแสงก็คือสะกิดสังเกตว่าแสงไฮไลท์ที่ตรงปลายจมูกนะครับตรงปลายจมูกก็มันก็จะเอียงไปทางขวาที่เรามองเห็นเวลาแตะแสงรีเฟกของดวงตาก็จะเอียงไปข้างๆเหมือนจมูกนะครับมันก็จะทำให้รูปภาพดูตรงขึ้นมาแล้วก็ดูไม่แปลกครับก็คือดูเป็นธรรมชาตินะครับนะครับเดี๋ยวก็พอสังเกตว่าผมลงสกิดแสงรีเฟกที่ดวงตาเสร็จผมก็จะมาไล่เก็บใบหน้าอีกทีหนึ่งคัดแสงขึ้นมาอีกทีหนึ่งครับคือแสงขั้นสุดท้ายเนี่ยครับคัดแสงให้มีความสว่างสุดนะครับส่วนพวกใบหน้ากล้ามเนื้อก็ไม่ได้ไปเน้นมากนะครับไม่ได้ไปเน้นให้มีความเป็นเหลี่ยมเป็นคมมากนะครับรูปผู้หญิงเนี่ยถ้าจะให้ดูหวานดูสวยเนี่ยก็เน้นที่ดวงตาปากแล้วก็จมูกนะครับส่วนใบหน้าที่มีเส้นมีอะไรเยอะเกินไปเราก็ตัดทอนได้นะครับก็จะทำให้เป็นภาพเขียนที่ดูแล้วมีความหวานแล้วก็เป็นภาพเขียนนะครับก็เหมือนในลักษณะของภาพเขียนนะครับภาพเขียนก็จะมีอารมณ์ของภาพเขียนการยิ้มหรือว่าลายฟันต่างๆมันก็จะเป็นอารมณ์ของภาพเขียนที่มีความเป็นไทยๆนะครับสังเกตว่าใบหน้ากับเสื้อตอนนี้ก็บาลานซ์ขึ้นมาแล้วหน้าก็ดูไม่เล็กนะครับก็ดูสมส่วนขึ้นมาเพราะว่าเขียนไปด้วยก็เช็คไปด้วยนะครับความเข้าใจของการเขียนภาพคือหัวใจหลักนะครับก็คือเรื่องฝีมือนี่ไม่ใช่ว่าเรื่องความขยันแต่ว่าเป็นเรื่องของความเข้าใจนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ